ติดตามกันต่อเนื่องนะครับมาดูแชมป์140ปอนด์ของสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับนั่นก็คือทางด้านของเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสรรพสามิตรครับครับเปิดตัวด้วยรวมพลคนสมุยเจอกันแน่นอนครับเดือนหน้าครับ12พฤษภาที่พุทธเวงนะฮะเอาละครับแต่ก่อนจะไปเจอที่สมุยมาเจอที่นี่ก่อนครับนักชกมุมขาวอายุ32ปีเกิดที่โรมประเทศอิตาลีนะฮะส่วนสูง169เซนน้ำหนัก62กิโลกรัมชกมาทั้งหมด38ครั้งชนะ27แพ้10เสมอ1ครั้งครับเขาคืออีโดอาโดคอตซินึกว่าต๊อตติอีโดอาโดต๊อกซินะครับไม่ใช่เจ้าชายหมาป่านะครับไม่ใช่ต๊อตตินะครับฟานชิสโตต๊อตติ32ปีไปแล้วนะครับอายุเยอะแต่ยังฝึกมวยอยู่ชกมวยอยู่ครับก็เจอกับทางด้านของเจ้าเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสรรพสามิตนะครับครับมหาการแดนใต้นะครับแต่ว่าบ้านเกิดเมืองนอนนี่อยู่นู่นแหละครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับสูง163ซมตร62กิโลกรัมนะครับเป็นลูกศิษย์ของท่านอดีตอธิบดีกลมสรรพสามิตท่านสมชัยภูลสวัสดิ์ใช้สีเสื้อลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสรรพสามิตก็เลยเปิดรวมคนคนสมุยไงครับเพราะว่าท่านสมชายนี่ท่านเป็นชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนสมุยนะครับครับก็เปิดตัวด้วยเพลงที่น่าฟังมากฮะครับก็ชื่อที่แฟนมวยรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเอกพิฆาตมอกรุงเทพธนบุรีหรือว่าเอกพิฆาตกอกลั่นบุตรครับไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างอะไรมากมายนะครับเป็นมวยที่มาชกใครไฟแล้วชกถูกทรงแล้วเกินนะครับครับอาวุธหลากหลายอยู่แล้วครับแล้วก็เดินอัดเดินตีนะครับแล้วก็เดินเตะครับนี่ฮะผมว่าต๊อกซี่นี่ก็ต้องมาอยู่เมืองไทยนานครับมีทั้งเสือหลวงพ่อปานมีทั้งหนุมานเชิญธงมีทั้งเก้ายอดมีครบเลยครับเรียนรู้ทุกอย่างครับจ่าทุยครับจ่าทุยพันจากาศเอกอัดพงอมนันนะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรสมุยก็ในสนามมวยเวทีราชดำเนินคนใหม่นะครับคุณกิตเชี่ยวสกุลนะฮะหนุ่มหล่อไฟแรงนะครับก็กำลังนั่งลุ้นเชียร์อยู่ด้วยครับตอนนี้ครับคุณกิตเชี่ยวสกุลก็เป็นลูกหลานทั้งเป็นลูกชายของคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลครับครับครับก็ถือว่าขึ้นมาบริหารงานแทนคุณพ่อแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็พยายามนำความทันสมัยเข้าไปแต่ก็ยังคงเหลือความคลาสสิกแบบราชดำเนินเดิมๆอยู่ครับแน่นอนครับเพราะว่าไฟแรงรุ่นใหม่ก็ต้องพัฒนากันต่อไปแล้วครับก็รุ่นพวกเรานี่แหละครับจะสืบสายเลือดต่อไปครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับยังไงก็อย่าให้มันมีแต่ปล้ำฟัดและตีครับมันต้องมีอาวุธหลากหลายให้เราได้เห็นนะครับศิลปะมวยไทยต้องมีหลากหลายครับพยายามเดินนะครับทางด้านของเจ้าเพชรสมุยครับเนี่ยครับชกทรงนี้ครับเดินเตะขาต่อยหมัดครับเนี่ยครับ เล่นงานช่วงล่างพอเผลอบนปุ๊บก็ใส่บนเลยครับพอเผลอล่างก็อัดล่างครับเนี่ยครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับครับแต่ช่วงล่างนี่ถ้าน็อกได้ก็หักด้ามทวนแล้วครับรับไป 50,000ก็ชกทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งแล้วครับเพชรสมุยนี่โอ้บวกหมัดขวาคืนเลยครับทางด้านของต๊อกซี่อีหน้ายักเข้าใส่ครับโอ้ยอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะรับบ่อยๆไม่ได้นะขาอะไรมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยางซึมหรือยางแตกอุ้ยเอาละครับสะดุ้งแล้วครับถ้าเกิดสะดุ้งอย่างนี้มีโอกาสได้รับ 10,000 จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับดูไปดูมานี่จะเหมือนนักชกอยู่บนคนนึงครับใครครับต่วนเปฮะขาเหมือนจะเปฮะฝั่งนู้นจอมเตะขาไก่นะครับวันนี้ก็พาลูกศิษย์มาชกที่ลุมพินีด้วยครับจอมเตะขาไก่เอาละครับเอายังไงฮะอุ้ยไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีครับอยู่มุมนี้ออกจากมุมได้หรือเปล่าโอ้นี่แกไม่เร่งเตะขานะครับแต่ว่าก็คงหาจังหวะอยู่นะครับแต่ว่าไอเรานี่ลุ้นนะครับลุ้นให้จบภายใน1นาทีครับเพราะว่าจะได้รับเงิน 50,000 ดีครับโอ้โหเห็นไหมไหวครับนับได้นะฮะท่านผู้ชมจริงๆนับได้ฮะตรงนี้เตะนี่เนี่ยฮะโดนถ้าเกิดการนับนี่มันเหมือนให้นักมวยได้พักด้วยครับย้ำไปที่เดิมย้ำไปที่เดิมนะฮะต้องป้องกันให้ได้ครับคือการยกขาขึ้นมาบังหรือไม่ก็ถีบผู้ต่อสู้นี่ฮะถ้ายืนรับแบบนี้อันตรายครับเจ็บครับนี่ครับแข้งซ้ายได้ทั้งแข้งซ้ายแข้งขวาเพชรสมุยคือแกอยากจะอยู่หน้าจอไทยทีวี4ช่อง3นานๆครับ
เงิน 50,000 แกไม่สนครับเพราะว่าลูกพี่ท่านสมชายนี่มีเยอะกว่านี้ฮะครับท่านสมชายให้เยอะกว่านี้ครับอื้อ้าวเสียหลักไปเองครับเสียหลักไปเองลูกนี้ใจหายแวบครับไม่โดนอะไรครับจอดยางครับอ้าวอ่าละครับทั้งขวาเลยทีนี้อ่าละครับเจ็บทั้งขวาทั้งซ้ายครับพยายามจะสะบัดศอกนะครับพยายามบวกหมัดนะครับโอ้ยอ่าละครับเป๋แล้วครับแอนละเนครับแอนละเนโอ้โหเตะจนแขนหลุดไปล็อกกระเชือกอ่ะหมดยกครับพักกันครู่เดียวครับสนุกกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับแม่ดูเหมือนจะทางด้านของนักชกจากอิตาลีนะครับสงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะยอมครับพอเข้ามุมแล้วไม่ออกจากมุมครับนะเรียบร้อยครับก็แสดงว่าเพชรสมุยนี่ชนะน็อกไปในยกแรกฮะต้องเป็นยก2ครับแบบนี้ต้องเป็นยก2ยก2ฮะคือยก2ไม่สู้ต่อนะฮะผู้ชก And I will be back Villarreal ไม่สู้ต่อนะครับทางด้านของคู่ชกของเขาครับอีโดโดต็อกซี่นะครับครับพอเข้ามุมแล้วก็ไม่ไหวครับร่างกายไม่ไหวquindi abbiamo la แน่นอนครับน็อกไปในที่หนึ่งครับก็แสดงว่าได้รับรางวัลนะครับและที่สำคัญตอนนี้ก็Okay, ladies and gentlemen, and the winner is from Black Corner, Pet Samui, ลูกเจ้าพ่อรองต้มกลมสรรพสามิตนะครับทางด้านของเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อรองต้มกลมสรรพสามิตนะครับครับแล้วก็เตะจอยางน็อกเนี่ยทางด้านของเพชรหยุดตราช้างครับก็มอบ 50,000 บาทครับหักด้ามทวนนะครับมอบไปเลยครับ 50,000 บาทแล้วก็ตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพชรสมุยแล้วก็แมนยูด้วยฮะครับ 2-1 ครับผมและแน่นอนนะครับสำหรับคนนอนดึกนะครับดูมวยด้วยแล้วก็ดูฟุตบอลไปด้วยเลยครับสำหรับรางวัลนี้นะครับเนื่องจากทำตามมาตรฐานนะครับถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นรางวัลนี้นะครับพิเศษจริงๆครับโดยคุณวิเชษตันติวานิชนะครับที่ปรึกษาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับผมขอขอบพระคุณด้วยครับ Lo sponsor dell'evento Chang Bevande consegna l'assegno di 50,000ก็รับรางวัลไปนะครับ 50,000 บาทนะครับทางด้านของเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มกลมสรรพสามิตนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับแฟนๆของแสนชัยในช่วงหน้าไม่ควรพลาดครับ